สวัสดีค่ะพบกับคำพูดเงินฟาร์มเพจและคำพูดเงินฟาร์มใช่แนวเนาะเมื่อนี้เขาจะมาทาประหยัดไหแม่พันเนาะตัวยาที่เขาจะใส่คือตัวนี้เนาะไอเวอร์เมกตินนะคะอันนี้เป็นไอเวอร์เมกติน 0.6% เนาะเขาจะหายแบบกลิ่นนะคะยูนี้เขาจะหายแบบกลิ่นเนาะเพราะหมูมันหลายแล้วที่นี่เขาจะฉีดยากะยากเนาะเฮาเฮ็ดคนเดียวแล้วที่นี่แม่พันก็จะฉีดยาจักหน่อยเฮาก็เลยเลือกวิธีใดที่กินได้นะคะเฮาก็จะให้กินเนาะอย่างเช่นทายพยาธิโตนี่เนาะยาโตนี่นะคะสามารถรักษาแล้วก็ควบคุมพยาธิตัวกลมของทางเดินอาหารพยาธิในไตพยาธิในปอดพยาธิเส้นได้นะคะแล้วก็พวกไร้ขี้เลื่อนแล้วก็พวกเหาเนาะก็คือรักษาได้ทั้งภายในภายนอกเนาะยาตัวนี้นี่นะคะเขาซื้อมา190 บาทเนาะต่อซองหนึ่ง190 บาทยาก็คือ340 กรัมผสมอาหารได้1,000 กิโลเนาะอันนี้ซองหนึ่งผสมอาหาร1,000 กิโลนะคะจะใส่ตัวนี้อยู่7 มื้อนะคะให้กิน7 มื้อโรยท็อปปิ้งออนท็อปเลยเนาะหมายถึงให้อาหารไปชุบแล้วก็ตักอันนี้1 ช้อนใส่ให้มันกินเลยครั้งเดียวนะคะคือตอนเช้าอ่ะเฉพาะตอนเช้าเป็นเวลา7 มื้อนะสาบานว่าอยู่ในฟาร์มเฮาตั้งแต่เฮ็ดฟาร์มมาจะ9 ปีแล้วเฮาบ่เคยเห็นพยาธิเลยนะคะตัวนี้เฮาจะใส่ปูพรมหมายถึงปูพรมสำหรับแม่พันเนาะทุกๆ4 เดือนเลยค่ะเฮาจะใส่ตัวนี้ทุกๆ4 เดือนสำหรับหมูขุนก็ตามช่วงอายุค่ะหมายถึงหมูขุนเฮาลงไปขุนสักเดือนนึงหมายถึงเอาลงไปขุนนั่น1 เดือนหรืออายุหมู2 เดือนนะคะควรจะทายพยาธิเด้อสำหรับหมูขุนก็ตามน้ำหนักอะค่ะหมายถึงว่าหมูขุน10 โตอาจจะใส่อันนี้10 ตอนเนาะสำหรับคุกในอาหารให้มันกิน7 มื้อเนาะหรือแล้วแต่ยี่ห้อเนาะมันมีหลายยี่ห้อหลายแบบก็อ่านฉลากว่าใส่แบบใดเนาะอย่างที่บอกอันนี้เขาจะใส่ตัวนี้นะคะของ Better Pharma เนาะอันนี้เขาจะใส่ยาของบริษัทนี้ตลอดเลยเข้ากับว่ามันได้ผลเนาะอย่างที่บอกได้ผลจังใดบ่เคยเห็นพยาธิหมูเลยนะคะตั้งแต่เฮ็ดฟาร์มมาโอเคเดี๋ยวเขาสิมาสาธิตให้เบิ่งเนาะว่าเฮ็ดจังใดนี่นะคะเพกอาหารลงไปก่อนแบบนี้ก็ตามด้วยยานะคะโรยออนท็อปเลยแบบนี้เดี๋ยวมากันจะกินสำหรับแม่พันธุ์อุ้มทองก็สามารถกินยาทายพยาธิได้นะคะเฮาควรจะให้กินก่อนมันจะคลอดประมาณ1-2 สัปดาห์เด้อกินก่อนคลอดเพราะว่ายาทายพยาธิจะได้ไปป้องกันพยาธิให้ลูกมันพร้อมเนาะเวลามันคลอดมาเนาะสำหรับในฟาร์มเฮาจะใส่แบบระบบปูพรมนะคะก็คือให้กินยาทายพยาธิในทุกโตในมือเดียวกันเลยพร้อมกันนะคะและก็จะให้กินทุกๆ4เดือนค่ะหรือ6เดือนเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องคำพูดเงินฟาร์มชัยแนลออน YouTube และคำพูดเงินฟาร์มเพจออน Facebook ด้วยนะคะ